สตินบีเบอร์จะกลับมาทัวร์คอนเสิร์ตอีกครั้งหลังรักษาอาการอัมพาตครึ่งซีก Facebook AEG Presents Asia ผู้จัดแสดงคอนเสิร์ตของ Justin Bieber โพสต์ประกาศว่า Justin จะกลับมาทัวร์คอนเสิร์ตอีกครั้งใน Justin World Tour ที่ Luca Summer Festival ประเทศอิตาลีในวันที่31กรกฎาคมนี้และในหลายประเทศในอเมริกาใต้แอฟริกาใต้ตะวันออกกลางเอเชียออสเตรเลียและนิวซีแลนด์และจะกลับไปทัวร์ยุโรปยาวจนถึงในปี2566ก่อนหน้านี้จัสตินต้องประกาศยกเลิกการแสดงคอนเสิร์ตเนื่องจากมีอาการป่วยกระทันหันจากการติดเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดอาการอัมพาตที่ใบหน้าครึ่งซีกหรือโรครัมเซฮันซินโดรมเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาและนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่นำมาอัปเดตในวันนี้นะคะขอบคุณทุกการติดตามและรับชมก่อนจบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ